เราตรวจพบนะครับหลักฐานชิ้นใหม่นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าโครงการหน้ากากกันแก๊สพิษนะครับของกองทัพนะครับมีการร่วมมือกันระหว่างสกอในสมัยนั้นนะครับเมื่อปี60งบประมาณปี60เนี่ยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับโดยหัวหน้าโครงการนะครับชื่อนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นะครับเป็นหัวหน้าโครงการผู้รับผิดชอบนะครับวิจัยเล่มนี้นะครับสั่งให้ไปทำวัตถุประสงค์ในการผลิตหน้ากากกันแก๊สพิษให้กำลังพลแต่สุดท้ายแล้วนะครับงานวิจัย18เดือนทำเสร็จภายใน10เดือนมีการขอปิดเล่มในเนื้อหางานวิจัยคือมีใบเซอร์ติฟิเคตปลอมของสำนักเช็คนะครับซึ่งเรื่องนี้เคยนำเสนอข่าวไปแล้วเมื่อปี61นะครับมีการออกมายอมรับนะครับของหัวหน้าโครงการยอมรับว่าเป็นใบปลอมแต่อ้างว่านะครับทหารนำเข้ามาปลอมคำถามทนายก็คือว่าตรงเนี้ยมันเป็นงบประมาณแผ่นดินปี60ตั้งแต่งบวิจัยนะครับแล้วก็งบที่เตรียมไว้ที่จะผลิตหน้ากากเนี้ย150ล้านบาท 50,000 ชิ้นในสมัยรัฐบาลท่านประยุทธ์นะครับซึ่งตอนนั้นราคายางตกต่ำมีความประสงค์จะช่วยชาวสวนยางแล้วก็มีงบที่เตรียมรอไว้เพื่อจะผลิตเพิ่มเติมอีกโดยประมาณนะครับพันกว่าล้านคำถามทนายก็คือว่าเรื่องนี้นะครับกองทัพมีการร้องทุกข์ไปที่กองปราบปรามกองปราบปรามใช้เวลาเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งส่งไปที่ปปช.เพราะว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับ อาจจะประพฤติมิชอบ6ปีกว่าล่วงแล้วผมไม่ทราบความคืบหน้าใดๆเลยทราบจากแหล่งข่าวว่าไม่มีการเรียกคณะกรรมการทหารมาตรวจสอบเลยคำถามทนายก็คือว่างบวิจัยเมื่อถูกลดวัตถุประสงค์ลงแล้วทำไมยังต้องจ่าย3ล้าน8อยู่ระยะเวลา18เดือนหรือ10เดือนเนี่ยทำไมไม่มีการลดงบอันนี้เป็นงบประมาณแผ่นดินเงินหลวงกับ2ในเมื่อตัวเจ้าของโครงการอาจารย์ออสอ้างเองว่าทหารเนี่ยเอาใบเซอร์ติฟิเคตปลอมเนี่ยมายัดไส้ทำไมหัวหน้าโครงการผู้รับผิดชอบไม่แจ้งความดำเนินคดีทหารนะครับแล้วผมก็ถามว่าถ้ามีเรื่องนี้จริงเกิดขึ้นจริงในฐานะในประชาชนนะฮะเพื่อประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติเนี่ยคำถามก็คือว่าทหารท่านนั้นเป็นใครทหารกลุ่มนั้นเป็นใครที่เอามายัดไส้เพราะถ้าเรื่องนี้ผ่านไปงบประมาณกองทัพ150ล้านจะต้องออกไปผลิตหน้ากากซึ่งจะเกิดการสูญเสียกับกำลังพลเพราะว่าถ้าไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วต้องมีพันกว่าล้านคำถามคือผมถามว่าปปช.ตอนนี้จะเร่งรัดเรื่องนี้ยังไงวันนี้ผมถึงมาหาท่านวิโรจน์นะครับกมธ.พรรคก้าวไกลนะครับของกรรมาธิการทหารนะครับเพื่อให้ช่วยตรวจสอบเร่งตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ผมจะตามติดนะครับเพราะว่ามันต้องมีคนรับผิดชอบเรายังไม่รู้ว่างานวิจัยต่างๆของโครงการของกองทัพต่างๆที่ทำไปแล้วเนี่ยมีการร่วมกันหรือมีการกระทำกันกับใครใดๆนักวิจัยกับทหารเนี่ยถูกต้องตรงไปตรงมาหรือไม่มีอีกกี่โครงการที่ออกไปดีว่าโครงการเนี้ยมีทหารในหน่วยงานนึงเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตแล้วได้ยุติโครงการไปแล้วเพราะความเสียหายมันจะต้องเกิดขึ้นแต่ในมุมของทนายเนี่ยมีการปลอมใช้เอกสารราชการปลอมแล้วมีการมายืนยันแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐต้องรับผิดหรือไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือไม่ตามมาตรา157แล้วคำถามทนายก็คือว่าใครสอดไส้งานวิจัยนี้ในเมื่อนักวิจัยหัวหน้าโครงการอ้างว่าทหารสอดไส้ผมก็อยากให้ทหารด้วยกันเนี่ยกองทัพไทยเร่งไปที่ปปช.ให้หาทหารที่หัวหน้าโครงการเนี่ยอ้างว่าสอดไส้เอามาลงโทษได้พองบเนี่ยเสียไปแล้ว 38,000 ที่สำคัญเนี่ยกองทัพได้มีการนำเงินไปทดลองหน้ากากชิ้นนี้ด้วย 50,000 บาทถือว่าเสียหายแล้ว